เรื่องแรกจะพาไปดูสถานการณ์โควิด -19 ที่ทั่วทั้งโลกดูเหมือนว่าจะคลี่คลายลงเรื่อยๆนะครับหลายประเทศเริ่มเปิดเมืองมากขึ้นหลายประเทศเริ่มต้องการให้มีเม็ดเงินรายได้จากการท่องเที่ยวกลับมามากขึ้นกว่าเดิมบ้านเราก็เช่นเดียวกันครับคาดการณและประเมินกันว่าหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองน่าจะกลับมาได้รับความสนใจและน่าจะมีโอกาสขยับปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าวันนี้จะลงไส้ใน,ใน,ในรายละเอียดกันดูกันครับว่ากลุ่มไหนบ้าง r ร o โอเพนนิ่งกลุ่มไหนตัวไหนน่าจะได้ประโยชน์และเป็นโอกาสให้เราสามารถเลือกเข้าไปลงทุนในช่วงนี้บ้างเดี๋ยวมาติดตามข้อมูลรายละเอียดพร้อมกันนะครับทางฝ่ายวิจัยของบริษัทหลัก ST, ทรัพย์ KTBST ได้ออกบทวิเคราะห์แล้วก็มีมุมมองที่เป็นบวกครับเป็นบวกกับ2หุ้นในกลุ่มหลักๆที่อยู่ในกลุ่มการเปิดประเทศ Reopening กลุ่มแรกก็คือ Health Care Service หรือว่ากลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบิน มองว่า2กลุ่มนี้ครับจะได้ประโยชน์อย่างมีนัยยะสําคัญต่อการเดินทางระหว่างประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนเดินทางจากต่างชาติเข้ามาไทยทั้งประเทศต้นทางแล้วไทยเองมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่เอื้อต่อการเดินทางมากขึ้นกว่าเดิมครับเริ่มดูรายละเอียดกันยังกลุ่ม Health Care Service KTBST เพิ่มน้ำหนักการลงทุนจากระดับกลางๆมาเป็น OverW e i g h t หรือว่าให้น้ำหนักมากกว่าตลาด เพื่อเป็นการสะท้อนสถานการณ์โควิด -19 ที่คลี่คลายลงครับรวมทั้งสะท้อนแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่ผู้ป่วยต่างชาติจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นหลังการเปิดประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น Medical Tourism จากปัจจัยนี้ครับ KTBS คาดว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะได้อันนี้สง่งโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลางพวก Middle East แล้วก็ประเทศแถบนี้ครับ CLMV ที่เริ่มฟื้นตัวหลังผ่อนคลายการเข้าประเทศมากขึ้นกว่าเดิม หุ่นทีทาง KTBST คาดว่าจะได้อันนี้สงเชิงบวกจากการกลับมาของผู้ป่วยต่างชาติก็อย่างเช่น B H B D M S แล้วก็พระราม9โดยรายได้ในช่วงโควิด19ที่หายไปส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรายได้จากลูกค้าต่างประเทศนี่แหละครับแต่ว่าถ้าหากว่าจีนเปิดประเทศมากขึ้นจะเป็นการหนุนให้ทาง E K H นะครับเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากรายได้ของคลินิกผู้มีบุตรยากที่ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งจะได้แรงหนุนจากนโยบายของจีน ที่ไฟเขียวให้มีลูก3คนได้ตั้งแต่กลางปี2,564ที่ผ่านมานะครับนอกเหนือไปจากกลุ่มต่างชาติที่คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวแล้วทางกลุ่มหุ้นในกลุ่ม Health c a r เซอร์วิสยังมีโอกาสจะเติบโตได้อีกนะครับจากรายได้การบริการโรคทั่วไปที่ฟื้นตัวเทียบเท่ากับก่อนเกิดโควิด1 9ไม่ว่าจะเป็นรายได้เงินสดแล้วก็ผู้ป่วยประเภทประกันสังคมและถึงแม้ว่ารายได้จากการรักษาโควิด1ิที่กำลังจะหายไปเพราะว่าสถานการณ์การระบาด แล้วความรุนแรงของโควิด1 9ลดลงแต่ในทางกลับกันร,รายได้จากผู้ป่วยต่างประเทศจะเข้ามาทดแทนกันได้ครับปีนี้นักวิเคราะห์ของ KTBST คาดการว่ากลุ่มโรงพยาบาลจะสามารถทำกำไร,รได้เกือบเท่ากับก่อนโกดเกิดโควิด1 9แล้วก่อนที่ในปีหน้าครับ2566ความสามารถในการทำกำไร,รจะกลับมาเท่ากันกับช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ลยทีเดียวอีกหนึ่งแนวโน้มที่คาดว่าจะทำให้กลุ่มโรงพยาบาล ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่มากขึ้นกว่าเดิมก็คือการที่ประเทศไทยเรากําลังก้าวเข้าสู่ Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆครับนี่น่าจะเป็นแรงส่งเสริมให้คนหันมาสนใจแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกแนวโน้มแบบนี้จะทําให้หุ้นในกลุ่มที่มีธุรกิจ Wellness Center ์มีโอกาสจะเติบโตได้นในระยะยาวครับเพราะมีการคาดการณ์กันว่าอีก3ปีข้างหน้า2568ธุรกิจเวลเนสเซ็นเตอรจะขยายตัวได้ถึงร้อยละยีครับ บ้านเราถือว่าได้เปรียบนะครับมีเป็นประเทศที่เป็นประเทศท่องเที่ยวมีทีมแพทย์เครื่องมือก็พร้อมและปัจจุบันโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการเวลเวสเซนเตอร์ก็มีทั้ง BDMs BH และก็ THG ด้วยอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้ประโยชน์ชัดเจนคือกลุ่มการบินครับ KTBSC โฟกัสไปที่การเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นที่จะเริ่มตั้งแต่10มิถุนายนนี้ประเทศไทยเราอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงความเสี่ยงต่ำที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้นะครับ แนวโน้มแบบนี้ KTBSC บองว่าคุณที่จะเอาเพอร์ฟอร์มจากข่าวนี้มากที่สุดก็อย่างเช่น AOC แล้วก็ AAV ครับนักวิเคราะห์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าช่วงก่อนการระบาดโควิด -19 ตอนปี2562คนไทยเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นอันดับ6จากทั่วโลกหรือประมาณ2ล้านคนครับเพราะฉะนั้นการกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเหมือนเหมือนกับอีกหลายประเทศทั่วโลกก็จะทําให้ปริมาณการเดินทางผ่านสนามบินจํานวนเยอะขึ้น เพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่คนไทยนิยมไปเที่ยวเยอะมากทีเดียวครับบวกกับการผ่อนคลายมาตรการเดินทางในหลายประเทศทั่วโลกก็ทําให้คาดการณ์ว่าผลการดําเนินง,งานของ AOT จะขาดทุนลดลงอย่างต่อเนื่องประเมินว่าผลการดําเนินง,งานปกติในปีนี้จะขาดทุนลดลงเป็น10,000ล้านบาทดีขึ้นจากปีก่อนที่ขาดทุน1 5 0 0 0ล้านบาทครับแล้วปีหน้าจะพลิกกลับมาเป็นกาไรได้6,800ล้านบาทเ้ื่อปัจจัยแบบนี้ KTBSC ยังคงแนะนําซื้อสําหรับ AOT ครับ ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่76บาทส่วน AAV อันนี้จะได้ประโยชน์จากแผนที่สายการบินไทยแอร์เอเชียจะมีการเปิดเที่ยวบินไปที่เมืองฟูกุโอกะของญี่ปุ่นในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ก็คาดว่ากระแสตอบรับก็น่าจะดีครับเพราะนี่เป็นเส้นทางยอดนิยมของคนไทยเลยทีเดียวถึงแม้ว่า KTBSC จะประเมินผลการเงิน AAV ปีนี้ว่าจะขาดทุนประมาณ4,500ล้านบาทแต่ถือว่าดีขึ้นกว่าปีก่อนครับและประเมินว่าจำนวนผู้โดยสารของ AAV ปีนี้จะทำได้9ล้านคน พร้อมกับการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศในไตรมาสที่2เพิ่มขึ้นเป็น8ประเทศและก็จะทยอยเปิดเพิ่มขึ้นทั้งปีตลอดไปตลอดช่วงปีหน้าด้วยนะครับก็จะทําให้กําไรปีหน้าของ AAV ปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ25หรือเป็น903ล้านบาทเพราะฉะนั้นจากสัญญาณเชิงบวกยังคงแนะนําเป็นซื้อสําหรับ AAV ที่ราคาเป้าหมาย3บาทสตางค์ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการท n n ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t ี n 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ